พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และรายการพอดคาสต์รีวิวครับเราเจอกันทุกวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ10โมงเช้าแบบนี้ครับและรับชมกันได้อีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับนำพอดคาสต์จากไทย PBS มารีวิวให้ฟังกันก่อนใครครับทุกๆสัปดาห์ทางแฟนเพจของ Facebook ไทย PBSพอดแคสต์และไทย PBS นะครับนอกจากนี้รับชมกันได้อีกช่องทางของ YouTube ครับในช่องของไทย PBS Podcast เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้ยังคงมีรายการที่น่าสนใจมาให้ฟังกันก่อนและนี่คือตัวอย่างของวันนี้ครับโรงหมอเช็คอาการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 Scientech เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วครับกับสิ่งที่ควรรู้ในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยและปีนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรห้องสมุดหลังไมค์กับผลงานสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับผีและวิญญาณโดยอาจารย์อรรถจินดากับวิญญาณอาละวาดตอนในกุฎังเก็บศพเริ่มกันที่รายการโรงหมอครับเรายังคงมาทำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 นะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่ยังคงต้องจับตาคลัสเตอร์ใหม่ๆที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโรงหมอในวันนี้ครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแล้วก็การทดสอบของโควิด-19 นะครับว่าอาการในเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าจากรายงานของผู้ป่วยโควิด-19 นะครับมีทั้งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเลยรวมถึงมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับพูดถึงอาการของโควิด-19 ครับมักจะมีอาการรุนแรงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับนะครับบวกกับความแข็งแรงของร่างกายโดยการทดสอบต่างๆเพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่ไม่สามารถการันตีได้ถึงความแม่นยำนะครับจะต้องผ่านการประเมินและการตรวจจากแพทย์ถึงจะแม่นยำมากขึ้นนะครับนอกจากนี้อาการที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลมาจากโรคอื่นก็ได้ครับเช่นอาการไอการแน่นหน้าอกอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็ได้ครับรายการโรงหมอครับได้เชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เจียนสกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมาคุยกันในเรื่องนี้ไปฟังกันในรายการโรงหมอครับคุณหมอคะแล้วอย่างไวรัสที่มันเข้าทางปากทางจมูกเนี่ยค่ะแล้วก็ไปที่มาที่ปอดหรือเนี้ยมันจำเป็นไหมที่เราต้องได้รับจำนวนปริมาณมากๆแล้วทำให้อักเสบเยอะจำนวนคงต้องมากระดับหนึ่งนะฮะเราเรียกว่า inoculum size ก็คือหมายถึงว่าถ้าน้อยกว่านี้ปฏิกิริยาก็จะสามารถหมดไปได้เร็วก็ต้องมากจำนวนหนึ่งนะครับแล้วแต่มากกว่านั้นเช่นสมมติต้องได้5หน่วยแต่มันจะ7 8 9 10หน่วยก็ได้ปฏิกิริยาเท่ากันมันไม่ได้มากมายเป็นล้านล้านตัวไงฮะมันไม่ได้มากมายที่สามารถโจมตีเข้าไปได้นะครับพอ
จำนวนนั้นพอเข้าไปได้ปุ๊บมันก็จะแบ่งตัวมันเพิ่มจำนวนของมันเองอ่ะคือไม่ได้เข้าไปทีเดียวล้านตัวมันอาจจะเข้าไปสักจำนวนที่พอเหมาะในการที่จะเริ่มปฏิกิริยาต่างๆได้เช่นอาจจะสักแค่ร้อยตัวนะแต่จากร้อยตัวเนี่ยเวลามันเข้าไปมันก็จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเราอาจจะไปงานสังสรรค์มีการร้องเพลงมีการทานอาหารร่วมกันปริมาณที่เข้าไปเราไม่สามารถจับต้องได้เลยนะแต่มันเข้ามาในตัวเราแล้วก็ใช้ระยะฟักตัวอีกประมาณ2วันเป็นอย่างน้อยนะก่อนที่มันจะเพิ่มปริมาณมากจนทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายเราได้ชัดเจนขึ้นครับโดยทั่วไปถ้ารับเชื้อมาเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณที่เรากักตัวกันใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ14วันซึ่งบางคนอาจจะไม่แสดงอาการเลยหายดีแต่ก็มีบางรายถึง21หรือ28วันได้เหมือนกันแล้วพอเราไปตรวจแอนติบอดีอีกสัก2อาทิตย์ก็พบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นอันนั้นก็พบได้ครับในประชากรทั่วไปอาการอยู่7อย่างก็คือไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสแล้วก็ถ่ายเหลวนี่เป็นอาการที่พบบ่อยของโคโรนา2019โดยทั่วไปคนที่เกิดปอดอักเสบโดยทั่วไปจะเป็นปอดอักเสบที่ไม่รุนแรงสัก 70-80% นะมีที่รุนแรงประมาณ 20% แล้วก็ที่รุนแรงใน 20% ก็จะมีสัก 5% ที่รุนแรงมากต้องเข้า ICU ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มคนที่เกิดปอดอักเสบรุนแรงมักจะมีลักษณะร่วมกันบางอย่างเช่นอ้วนเบาหวานหรือมีโรคปอดโรคหัวใจโรคไตคนแข็งแรงดีเนี่ยโอกาสที่จะปอดอักเสบรุนแรงน้อยกว่ากลุ่มคนพวกนี้ครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะคือแบบมีวิธีทดสอบอาการเบื้องต้นก่อนไหมคะคุณหมออ๋อจริงๆก็จะไม่มีเลยฮะก็คือเราใช้2องค์ประกอบอันที่1ก็คือประวัติสัมผัสเสี่ยง2ลักษณะของอาการที่เข้าข่ายหรือเปล่าสองอันนี้จะเป็นองค์ประกอบแต่ไม่สามารถสังเกตตัวเราเองได้เลยหรือจะทดสอบอะไรเนี่ยไม่มีทางเลยฮะเช่นอาการของมันเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกเลยกับอาการไข้หวัดใหญ่ไวรัสบางอย่างที่ทำให้เกิดท้องเสียได้นั้นก็แพทย์ก็จะต้องใช้ประวัติเสี่ยงมาประกอบด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เรามาด้วยฮะแล้วถ้าอย่างมีอาการไอบวกกับแน่นหน้าอกเนี้ยค่ะเราจะสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนได้ไหมคะหรือว่าเราต้องดูแลเอ๊ะเรามีมาจากพื้นที่เสียงไหมหรือความเสียงของเราอะไรเงี้ยเป็นองค์ประกอบครับก็ต้องประกอบอย่างอื่นมันอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็ได้เชื้อโรคอื่นๆในระบบการหายใจก็ได้ครับแยกกันไม่ออกครับฟังกันต่อได้นะครับกับโรงหมอในตอนที่มีชื่อว่าปอดกับโควิด-19และผู้ป่วยครับฟังได้แล้ววันนี้ที่ www.thaipbspodcast.com/โรงหมอครับและโรงหมอยังมี3ตอนใหม่ที่มาให้ได้ฟังกันในสัปดาห์นี้นะครับกับวิตามินเสริมภูมิในวันจันทร์ครับและวันพุธก็มาพร้อมกับตอนหน้ากากอนามัยกับการป้องกันโควิด-19และในวันศุกร์นี้ครับกับตดหรือว่าผายลมบอกโรคนะครับเอ๊ะการที่เราผายลมออกมาเนี่ยจะช่วยบอกโรคอะไรได้บ้างนะครับฟังกันได้ครับทุกเรื่องทุกโรคมีให้คุณได้ฟังกับรายการโรงหมอครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วครับซึ่งฤดูฝนในปีนี้ก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนยินไหมครับว่าฤดูฝนปีนี้ทำไมรู้สึกร้อนกว่าปกติร้อนกว่าหน้าร้อนที่ผ่านมาอีกนะครับรวมถึงหน้าร้อนที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักมากกว่าปกติด้วยครับวันนี้ Scientech เลยหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับฤดูฝนในประเทศไทยโดยเฉพาะปี2564นี้ครับว่าสถานการณ์หน้าฝนในปีนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงเราต้องรับมืออะไรกันและปีนี้ฝนจะมากจะน้อยแค่ไหนนะครับไปฟังพร้อมๆกันกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติกับรายการ Scientech ครับแน่นอนว่าฤดูฝนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่ต้องตกมามากเพียงพอถูกไหมครับนะเขาก็ใช้แบบนี้ครับยินเขาใช้ว่าถ้าอ่ะมันมีเกณฑ์แรกก่อนเช่นเกณฑ์5วันแปลว่าฝนต้องตกติดต่อกัน5วันโดยที่มีปริมาณค่า1อย่างนี้เป็นต้นนึกภาพไหมครับนะบางเกณฑ์ก็บอกว่าฝนตก10วันมากกว่าค่า1นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอิงตามทางฝั่งอเมริกานี่นะครับเขาใช้เกณฑ์5วันเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะครับต้องเกิน25มิลลิเมตรนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝนแบบ10วันเนี่ยนะครับก็อาจจะมาจากทางฝั่งสหราชอาณาจักรนะครับมหาวิทยาลัยรีดดิ้งนะครับของ UK เนี่ยนะครับสหราชอาณาจักรเนี่ยว่า10วันเนี่ยปริมาณน้ำฝน10มากกว่า10มิลลิเมตรแต่ของบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีเอกสารของกรมอุตุเองเลยเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนแม้ว่าจะเก่าเนี่ยนะครับแต่ว่ามันบ่งชี้ได้บางอย่างเขาใช้วิธีผสมผสานคือว่าเขาเอาเกณฑ์เขายึด5วันแต่ว่าเขาเอาตรงปริมาณน้ำฝนเนี่ยยึดตามแบบ10วันแบบอังกฤษคือ
มากกว่า10มิลลิเมตรเป็นต้นนะครับซึ่งเพิ่งพอทำแบบนี้ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่ยินสิ่งเกิดขึ้นคือว่าฤดูฝนของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละภาคแล้วกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันไม่พร้อมกันฤดูฝนของเราเนี่ยปีนี้มันเริ่ม15พฤษภาใช่ไหมแต่มันจะไปจบประมาณสักกลางตุลาคมครับตามการพยากรณ์คือประมาณ5เดือนนะครับหรือว่าถ้ามองภาพรวมทั้งประเทศครับมันก็จะแบ่งได้3ช่วงนะครับคือช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายช่วงต้นนี่ก็คือเดือน5เดือน6ก็คือพฤษภามิถุนาใช่ไหมครับช่วงกลางคือเดือนกรกฎาจำงี้ได้นะครับแล้วก็พอไปกลางกรกฎาพอไปปลายเนี่ยก็เป็นอะไรนะสิงหากันยานะครับแล้วก็เหลื่อมไปตุลาที่1สิ่งเกิดขึ้นคือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็พยากรณ์ว่าในช่วงต้นเนี่ยนะครับปริมาณฝนน้ำฝนเนี่ยนะครับจะมากกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยมีมาสักทีหนึ่งนะครับลองใครสนใจลองไปค้นดูได้นะครับส่วนตอนช่วงปลายเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยปกตินะครับเหมือนกับค่าปกติแต่ว่ามันจะมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่าตรงช่วงประมาณสักปลายเดือนมิถุนายนถึงประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับประมาณนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกฝนทิ้งช่วงฝนปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับหลายๆคนน่าจะหวังเรื่องของการเพาะปลูกกันเหลือเกินปีนี้เนี่ยนะครับฤดูฝนปีนี้เนี่ยจากพยากรณ์หรือการคาดการณ์กรมอุตุเนี่ยนะครับก็ปริมาณน้ำฝนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเนื่องจากที่ผมเรียนให้ทราบว่ากรมอุตุคาดว่าช่วงต้นฤดูเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมแต่พอช่วงปลายฤดูเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองโดยรวมแล้วมันก็จะสูงค่าเฉลี่ยอยู่นะครับจะเป็นแบบนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยนี่คือภาพรวมไงต้องมองพื้นที่ด้วยและสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลตัวเองในหน้าฝนแบบนี้นะครับนั่นก็คือการเป็นหวัดไม่สบายตากฝนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยิ่งในช่วงนี้โควิด-19 ก็ระบาดอยู่เพราะฉะนั้นยิ่งต้องดูแลสุขภาพอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างรวมถึงหมั่นล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับต่อกันที่รายการห้องสมุดหลังไมค์ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเรื่องที่ต้องตั้งสติดีๆนะครับเพราะว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์ในตอนใหม่ครับนำเรื่องของผีและวิญญาณมาเล่ากันครับในหนังสือที่มีชื่อว่าวิญญาณอาละวาดตอนในกุดังเก็บศพครับวิญญาณอาละวาดเป็นผลงานสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับผีและวิญญาณโดยอาจารย์อรรถจินดาครับที่เป็นการรวบรวมเรื่องสั้นหลายๆเรื่องมาไว้ด้วยกันครับสำหรับเรื่องในกุดังเก็บศพนี้นะครับจะเป็นเรื่องของลุงมาสัปเหร่อที่ต้องพบกับเรื่องลำบากใจเกี่ยวกับการใช้โลงศพทองของเสียอูและเมียกำนันพร้อมครับที่บังเอิญมาเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันแต่ว่าโลงศพทองนั้นมีแค่โลงเดียวเท่านั้นครับจะเป็นอย่างไรไปฟังตัวอย่างกันกับรายการห้องสมุดหลังไมค์กันครับแกก็ปรารถนาจะได้โลงทองมาใส่ศพเมียแกคือจะเอาโลงเนี่ยโลงทองมาใส่ศพเมียเพื่อที่จะตั้งสวดทำพิธีทางศาสนาแต่เพราะว่ากำนันไม่ได้สั่งโลงลายแกะสลักปิดทองเอาไว้ก่อนล่วงหน้าก็เลยไม่มีโลงทองเอามาใส่ร่างของเมียถ้าต้องการก็จะต้องวิ่งไปซื้อที่กรุงเทพซึ่งมีระยะทางไกลมากและจะต้องขึ้นรถลงเรือกันหลายทอดกำนันพร้อมก็เลยเรียกตามาสัปเหร่อเข้ามาปรึกษาจะเอาอย่างไรกันดีตามาฉันก็อยากจะได้โลงลายทองมาใส่เมียฉันเหมือนกันแกจะรับอาสาหายได้ไหมล่ะตามาได้ฟังก็สั่นศีรษะปฏิเสธผมจะไปหาอย่างไรพวกกำนันจะจ้างเขาทำใหม่มันก็ต้องเสียเวลาอย่างน้อยก็สองสามอาทิตย์จะไปเอามาจากกรุงเทพก็ลำบากผมเองก็หมดปัญญาไม่รู้จะเอามาจากไหนเหมือนกันสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้นะครับและเป็นคอรายการของห้องสมุดหลังไมค์พลาดไม่ได้นะครับไปฟังกันได้กับรายการห้องสมุดหลังไมค์ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับจริงๆรายการห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยมีเรื่องราวระทึกขวัญสยองขวัญแบบนี้นะครับมาให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆเลยครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแนวนี้ไปฟังกันได้นะครับปิดท้ายวันนี้ครับเชิญชวนคุณผู้ฟังติดตามรายการพิเศษของไทย PBS นะครับที่ยังคงเปิดพื้นที่ประสานงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโรคโควิด-19 นะครับรวมถึงเปิดรับบริจาคสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนกันด้วยครับโดยศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 นั่นเองนะครับ
ตอนนี้ไทย PBS ก็ยังคงเปิดรายการพิเศษนะครับประสานงานผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือโดยศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 กับรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด-19 ครับมาเป็นตัวกลางช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตที่เราต้องช่วยเหลือกันนะครับติดตามกันได้ครับปรับเวลากันแล้วนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่าย2โมงครับทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และสามารถรับฟังกันได้นะครับพร้อมๆกันที่ www.thaipbspodcast.com/radio ครับนอกจากนี้ไทย PBS ยังขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเข้าโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มครับร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดรวมถึงชุมชนอื่นๆในต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบกับโควิด-19 นะครับที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี071015-6235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมครับบัญชีออมทรัพย์นะครับโดยเงินบริจาคก็จะส่งต่อความช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆครับนอกจากนี้ยังสามารถนำสิ่งของมาบริจาคมอบได้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 นะครับที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตครับทิ้งท้ายรายการฝากช่องทางการติดตามไทย PBS Podcast กันนะครับทั้ง3ช่องทางนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถเลือกฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาครับไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ด้วยนะครับไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS และก็ Android ฟังกันได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และก็ YouTube ครับทั้งหมดนี้คือช่องทางที่คุณผู้ชมนั้นจะติดตามรายการของ Thai PBS Podcast กันได้ครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้ครับฝากช่องทางการติดตามโซเชียลมีเดียของ Thai PBS Podcast กันด้วยนะครับที่ทาง Facebook Twitter Instagram รวมถึง YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับและกลับมาชมรายการก็ได้อีกครั้งนะครับฟังรายการใหม่ๆของ Thai PBS Podcast ก็ได้ก่อนใครครับทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและรีรันกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับScience Weekly Update สัปดาห์นี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปดูงานใหญ่ประจำปีของ Google นั่นก็คืองาน Google I/O 2021ค่ะที่ปีนี้มาในแบบน้อยแต่มากนะคะเพราะว่ามีฟีเจอร์หลายตัวเลยค่ะที่เปิดตัวแบบจัดเต็มแม้ว่าปีนี้นั้นจะมีผู้ชมผ่านทางออนไลน์ก็ตามแต่ก็ถือว่ามีหลายฟีเจอร์และก็หลายเทคโนโลยีที่ร้องว้าวทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะคือบรรยากาศของงาน Google I/O 2021นะคะที่มาแบบสบายๆสไตล์ New Normal นะคะธรรมชาติมากๆเลยนะคะท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ค่ะที่ยังคงไม่คลี่คลายดีแต่ว่าปีนี้นะคะยังคงจัดหนักจัดเต็มกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจทั้ง Lambda AI ค่ะที่มาพร้อมกับการสนทนาที่ดูฉลาดมากขึ้น Google Lens ที่จะมาช่วยแก้โจทย์ปัญหาสำหรับนักเรียนระบบปฏิบัติการ Android 12ค่ะที่มาพร้อมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนายังไม่หมดแค่นี้นะคะแต่ว่ามาชวนกันฟังต่อในรายการด้วยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะก็คือการเก็บตกปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบบางส่วนเหนือท้องฟ้าเมืองไทยในคืนวันวิสาขบูชาค่ะแม้จะมีฝนตกมาในหลายพื้นที่แต่ว่าก็ยังพอเห็นได้ทันนะคะครั้งนี้ประเทศไทยเห็นได้บางส่วนเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าอยากเห็นแบบจันทรุปราคาเต็มดวงก็รอชมกันได้ค่ะในคืนวันที่8พฤศจิกายนปี2565ค่ะรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะคะ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science Tech Weekly Update นะคะช่วงนี้ขอตัวไปคุยกับ Lambda AI ของ Google กันก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ